ป็นสองแล้วกันจริงครับโอเคพร้อมไหมคะโอเคค่ะวันนี้ค่ะพร้อมไหมคะครับค่ะวันนี้เป็นคนตัวสลิปเพลย์เซนเตอร์ค่ะครับก็ดีใจครับผมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวธนาคารกรุงเทพก็ผมมาเป็นอยู่ในส่วนของบัตรเครดิตแพลตินัมสวัสดีธนาคารกรุงเทพนั่นเองครับเป็นประมาณแบบชอบเดินทางใช่ครับคือบัตรเนี้ยจะตอบโจทย์คนที่ชอบเดินทางเพราะว่าจะมีส่วนลดที่ตัวบัตรของธนาคารกรุงเทพเนี่ยไปโคกับเว็บไซต์สวัสดีนั่นเองก็คือจะมีการส่วนลดของเรื่องการบินหรือว่าที่พักอะไรต่างๆครับทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยสะดวกขนาดไหนก็สะดวกมากนะครับผมเพราะว่านอกจากเราจะคือพอมันมีส่วนลดเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ต้องมาคิดเยอะว่าเอ้ยเราจะพักที่ไหนดีหรือว่าอะไรเพราะว่าในเว็บไซต์ของสวัสดีเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากครับฝากถึงคนชอบเที่ยวเลยค่ะครับก็ใครที่ชอบเที่ยวนะครับผมว่าบัตรนี้ใบเดียวตอบโจทย์แน่ๆครับผมอย่างเช่นตัวผมเองก็นอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ขอสมัครด้วยเพราะว่าก็อยากจะใช้เหมือนกันครับวันนี้มาโชว์เป็นท่อนผูกของนักเที่ยวเซเลบใช่ครับก็ทำได้เท่าที่ทำนะครับผมจริงๆก็ไม่ถนัดเรื่องเต้นเท่าไหร่ด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยดีกว่าร้องจริงๆก็ร้องได้ครับใช่อย่างมีครั้งก่อนที่มันมีคลิปออกมาที่แบบว่าอาจจะมีเรื่องหลงคีย์อะไรกันยังไงอ๋อใช่ก็ครั้งที่แล้วได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็คือเรารู้สึกว่าก็นั่นแหละครับพอมันระยะเวลาผ่านมาแล้วเราก็มีการเรื่องของการไปเรียนร้องเพลงเพิ่มฝึกซ้อมมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดใครได้เห็นอย่างเช่นแบบแพรวาเขาไปออกงานเลยเขาก็มีการร้องเพลงก็ซึ่งผมว่าก็ทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้วไอ้ครั้งที่เราเคยเกิดผิดพลาดขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยคือมันเป็นแค่เทคนิคในวันนั้นด้วยครับแล้วก็เป็นเรื่องความตื่นเต้นของพวกเราด้วยอีกอย่างนึงคือพอการร้องหลายๆคนอย่างที่ผมเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีการที่เราอาจจะซ้อมน้อยกันด้วยครับใช่ทั้ง4คนก็คือไม่ได้เป็นกลุ่มที่แบบว่าเจอกันมาก่อนในเพลงนี้ใช่ครับจริงๆแล้วเพลงนี้ก็คือต้นฉบับก็เป็นแพรวากับไอซ์ใช่มั้ยฮะคือแล้วพอเราทั้ง4คนต้องมาร้องเนี่ยก็นั่นแหละครับก็มีปัญหาที่เราได้เห็นกันตอนที่อยู่บนเวทีคือสัมผัสได้มั้ยคะว่ามันเกิดผิดพลาดก็มีสัมผัสได้ครับแต่ว่าพอเราอยู่บนนั้นเราก็ต้องแบบ The Show Must Go On อ่ะก็คือเราก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้โชว์มันผ่านไปได้เต้นไปคาแบงค์ไม่ร้องก็เลยเต้นแทนเลยจริงร้องได้ครับแต่ว่าคือวันนี้เขาอยากให้ผมเต้นมากกว่าใช่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 เจ๊กันไหมคะพอมันมีคลิปออกมามันเป็นแรงผลักดันให้พวกเรามากกว่าครับผมรู้สึกว่าพอมันเป็นสิ่งที่เคยผิดพลาดมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่สุดท้ายแล้วการร้องเพลงมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราก็ถึงเราเป็นนักแสดงแต่เราก็ตั้งใจที่จะทำตรงนี้แล้วเราก็มีการไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะทำมันออกมาให้ดีให้แฟนๆได้เห็นกันอีกทีนึงทั้งสี่คนได้มีโอกาสคุยกันไหมคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คุยครับคุยมีความขำๆกันอยู่ว่าเฮ้ยผมส่งคลิปให้เจดูครับเจว่าไงเจก็หัวเราะกลับมาครับผมที่คุยกันเองไหมเฮ้ยวันนั้นใครเพี้ยนสุดก็คือเราไม่อยากโทษว่าใครเป็นคนแบบว่าต้นเหตุหรือว่าเป็นคนที่เพี้ยนสุดอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราให้กำลังใจดีกว่าคือผมไม่รู้ว่าพอเราเกิดข้อผิดพลาดแล้วเราจะซ้ำเติมมันทำไมถูกไหมฮะเราควรที่จะให้กำลังใจกันแล้วก็ทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถทำตรงนี้ได้ครับมีไปอัดคอมเมนต์อะไรบ้างไหมคะมีครับก็ลองอ่านดูบ้างว่าฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รุนแรงดีครับผมก็รู้สึกว่าคนเราก็แสดงความเห็นกันได้แบบโหถึงใจดีครับแล้วมันอิมแพคกับความรู้สึกของเราผมมองว่ามันเป็นเรื่องความเห็นส่วนบุคคลมากกว่าผมรู้สึกว่าพอในโลกโซเชียลมันเป็นพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าใครจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้อยู่แล้วตามที่เขารู้สึกเลยครับแค่นั้นเองได้ใช่ไหมกับคอมเมนต์แบบนี้ก็รับมือได้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีแพชชั่นในใจอยู่แล้วว่าเราจะต้องทำมันออกมาเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปอะไรเงี้ยมองว่าเขาใช้ไม่คำรุนแรงหรือว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วคือเราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้เฮ้ยแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขาอยากจะแสดงความคิดเห็นแบบไหนสึกว่าครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ผิดด้วยว่าเขาจะแสดงความคิดออกมามันคือมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่ามันเป็นเรื่องคอมเมนต์เรื่องของโซเชียลนะฮะใช่อย่างเรื่องละครที่จบไปก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันครับก็โดนเหมือนกันครับผมไปฆ่าหมอเต่าจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจนะเออจริงๆผมไม่ได้อยากให้หมอแต่ผมอยากให้น้องหมอกับทานตะวันตายจริงๆแล้วใช่อันนี้คือตามคาแรคเตอร์ในเรื่องตามเรื่องครับไม่ใช่ผมคิดเองนะตามบทที่เขียนไว้ตามความต้องการของตัวละครแต่ว่าด้วยอุบัติเหตุก็ทำให้เกิดความผิดพลาดนั่นแหละครับทำให้น้องหมอเสียชีวิตผมก็เสียใจตอนดูนั่งร้องไห้เหมือนกันรู้สึกยังไงคนเล่นแล้วคนเล่นอินแล้วคนเกลียดไทยไปด้วยครับก็เกลียดไทยก็มันก็ไม่รู้ว่าแล้วก็แอบคือแล้วก็พอตอนท้ายมันก็จะมีการที่ไทยก็รู้สึกผิดแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วว่าการที่ทำอะไรไปมันก็ได้บทเรียนจากเรื่องนี้แหละฮะก็อย่างที่ผมโพสต์ลงในไอจีส่วนตัวว่าแบบหวังว่าหลายๆคนก็จะได้บทเรียนจากตัวละครตัวนี้นะครับแต่นอกจากดราม่าที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆก็มีคนชมเรานะว่าแบบเล่นเรื่องนี้แล้วแบบอินล้ำลึกมากบทใช่ครับมันเป็นบทที่ท้าทายด้วยอีกอย่างนึงคือเราก็อยากลองบทบาทอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็มันไม่เคยได้มีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้บทบาทที่เราอยากเล่นมากๆแล้วก็ได้ท้าทายความสามารถเรื่องการแสดงเราก็รู้สึก
อยากทำออกมาให้มันเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถของเราทำการบ้านมาเยอะไหมคะเยอะมากนะพี่ผมค่อนข้างที่จะจิตตกไปช่วงนึงเลยเพราะว่าการรับมาช่วงนี้พอมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่ต้องสูญเสียน้องสาวไปอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพอเรามีน้องสาวเราก็ค่อนข้างที่จะอินกับคาแรคเตอร์นี้ด้วยเหมือนกันในเรื่องเหมือนเขาจริงๆแล้วเขาป่วยไหมคะใช่ครับป่วยทั้งจิตว่าการที่แบบไม่เหลือใครบนโลกใบนี้เราลองคิดดูดิเราจะทำยังไงอ่ะแล้วอยู่ๆก็ต้องโดนส่งไปอยู่เชียงใหม่กับแม่ของใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วจิตตกด้วยมันนานขนาดไหนก็ก่อนที่จะถ่ายก็น่าจะประมาณ6เดือนอะไรอย่างนี้ได้ครับใช่ก็มีการเตรียมตัวหมายถึงว่าแบบจิตตกจิตตกขนาดไหนก็จริงๆมันก็มีแบบแวบๆมาแต่คือพอเรามี acting coach หรือว่ามีครูคอยสอนการแสดงอะไรเขาก็จะคอยให้เรารู้ว่าอันไหนคือตัวเราเนี่ยคือคาแรคเตอร์ครับมีแบบดาวไปลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากทำมันออกมาให้คนเขาลืมภาพของอย่างเช่นป๋องเมไหนที่เป็นแบบลูเซอร์อะไรเงี้ยหรือว่าบทนนฮอร์โมนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากเข้าไปให้ถึงตัวละครตัวนี้จริงๆเราก็เลยมีการที่เขาเรียกว่าแบบเมธอดในการแสดงแบบในการฝึกการแสดงอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะหนักกับสภาพจิตใจกันโปรดตักดาร์กอย่างเงี้ยชอบมากผมรู้สึกไม่ผมรู้สึกว่ามันท้าทายดีและอย่างนึงมันเราได้จัดการกับตัวเราด้วยใช่อีกอย่างนึงคือเรามันเป็นข้อดีเหมือนกันนะพี่ในการที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราได้รู้ว่าเฮ้ยคนที่สูญเสียเงี้ยเขาต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างแล้วเขารู้สึกยังไงอยู่เลยเราจะได้เข้าใจโลกมนุษย์มากขึ้นด้วยแต่มันก็อีกมุมนึงก็กลายเป็นว่าเหมือนแบบเป็นแรงกดดันในเรื่องต่อไปคนก็จะคาดหวังในความสามารถของเราก็ผมมองว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าแล้วก็ความสนุกอะครับพอเราได้เจออะไรที่มันชาเลนจ์ชีวิตเราก็รู้สึกว่าสนุกอะคือถ้าเกิดเราได้ทำอะไรแบบเดิมๆมันก็คงน่าเบื่อชีวิตมันก็ไม่สนุกใช่ป่ะอย่างตอนจบที่ผ่านมาหลายคนก็ชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบกะว่าจะไปเผาหน้าดาวครับเดี๋ยวผมช่วยได้นะครับไปช่วยเหรอใช่ผมมีน้ำมันครับก็อย่าไปเผาแล้วผมยังอยากทำงานอยู่แล้วก็ข้อมูลในนั้นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมใช่แต่พี่ยงตอนนี้ไม่อยู่อะพี่ยงอยู่ต่างประเทศไปทำงานแสดงว่าเราก็รู้เหมือนกันว่าคนหลายคนก็อยากไปเผาที่นาดาวใช่ครับก็คงอินกับบทอะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็ดีใจที่ทุกคนอินนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามผลงานของพวกเราต่อไปครับมีบทแบบไหนอยากเล่นอีกไหมครับผมครับตอนนี้ล่าสุดเพิ่งอ่านอันธพาล2499มาเลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองเป็นแบบว่าปุ๊ระเบิดขวดดูอะไรเงี้ยแดงใบเล่อะไรเงี้ยก็ดูน่าสนุกดีครับกลายเป็นว่าหลังๆอาจจะมาแบบทางแบดๆอะไรอย่างงี้ไปเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เป็นนักแสดงเขาอยากลองทำหลายๆบทบาทอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆบทไทยนี่มันสอนอะไรหรือมันทำให้คนคิดอะไรบ้างก็สอนเยอะมากนะครับเรื่องของการจริงๆเลยเริ่มจากตัวเองเลยเรื่องของการที่ต้องเข้าฟิตเนสเพื่อที่จะมาถอดเสื้อในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยากแล้วเหมือนกันและอย่างนึงเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของบทบาทไทยมันก็สอนให้เรารู้สึกแคร์คนรอบข้างให้มากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นประโยคเนี้ยคนน่าจะได้ยินแบบบ่อยมากอย่างเช่นคือเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรใช่ไหมก็เรื่องนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าการที่เราจองเวรกันเนี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบเราเล่นดีจนเหมือนมีคนเอาไปเปรียบว่าเหมือนโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยครับก็โหยผมห่างชั้นกับโจ๊กเกอร์เยอะมากๆเพราะอย่างเช่นล่าสุดพาร์คินฟินิกเขาก็ได้แสดงเป็นโจ๊กเกอร์จริงๆครับเรื่องการแสดงเขาก็ค่อนข้างที่จะโหดมากเหมือนกันถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากได้รับบทอะไรอย่างนั้นนะครับจริงๆเราสัมผัสได้ไหมคะว่าแบบแววตาหน้าตาเรามันสื่อออกมาได้เป็นยังไงคือคนสัมผัสได้น่าจะเป็นคนดูมากกว่าเพราะว่าตอนที่เราเล่นเราก็อินกับคาแรคเตอร์แล้วเราก็อยู่ในตัวละครตัวนั้นไปเลยครับมันไม่ติดกลับมาข้างนอกอะไรนี้ใช่ไหมก็มีบ้างครับในช่วงแรกแต่ว่าเราก็เรารู้ว่าอันไหนคือความคิดแบบคาแรคเตอร์ความคิดแบบตัวเราอะไรเงี้ยครับตอนช่วงแรกผมยังเดินเป๋อยู่เลยใช่เพราะว่าผมกลัวเราแสดงไม่เหมือนไงแล้วก็ลองเอาแบบการที่เราประสบอุบัติเหตุแล้วขาแบบพิการเกิดอุบัติเหตุแล้วขาแบบเป๋เงี้ยคือเราลองเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่ได้ถึงขั้นต้องไปหาหมออะไรแบบปรึกษาแพทย์ไม่ต้องครับผมรู้สึกว่าผมมีครูบิวที่คอยสอน acting แล้วก็คอยบอกอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคแล้วและที่สุดถ้าให้เราพูดถึงตอนจบของเรื่องที่เกิดขึ้นนะในส่วนตัวเราคิดว่ามันเป็นยังไงก็ความคิดเห็นส่วนตัวครับที่ผมที่หมอเป้งผมรู้สึกว่าผมอยากให้ทางตะวันพูดกับหมอเป้งเพราะว่ามันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่าดูมีอนาคตว่าน้องหมอเพิ่งอายุเท่าไหร่เองอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็มันก็แล้วแต่มุมมองคนนะครับคนเราก็สามารถเลือกแสดงความคิดเห็นได้อยู่แล้วว่าเราชอบตอนจบแบบไหนหรือว่าอะไรแต่ว่าพอละครมันทำออกมาเป็นอย่างนั้นก็ต้องจบอย่างนั้นแหละครับวินเน็ตเยอะมากเลยขนาดไหนก็ที่ผ่านมาก็ทุกครั้งที่มีเวลาครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่เพราะว่าต้องทำงานเยอะเหมือนกันชิคแพคยังอยู่อยู่ยังพออยู่ยังพออยู่อยากรักษามันไว้แบบนี้เลยอยากสิพี่เราเล่นมาแทบตายอ่ะหายไปอาทิตย์นึงก็หายไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเพลทแล้วเนี่ยอาจจะต่อยอดอะไรต่างๆเรื่องต่าง
ใช่ใช่ครับก็อาจจะทำให้มันดีขึ้นครับให้ดูโตขึ้นครับ